Easy Handmade ทำได้ง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้การจะมาสอนคุณผู้ชมทำมัสซาดแอนด์มิลบาร์ค่ะมัสซาดแอนด์มิลบาร์นะคะก็คือน้ำมันนวดที่เวลาเราเทลงน้ำก็จะกลายเป็นน้ำนมนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีน้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจากเมล็ดองุ่นนะคะเป็นน้ำมันธรรมชาติหลายๆชนิดรวมกันนะคะสำหรับสัดส่วนเนี่ยไม่ได้มีอัตราส่วนที่ตายตัวแต่รวมแล้วนะคะให้ได้ประมาณ100ml นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสารเคมีที่ใช้ในเครื่องสำอางนะคะเป็นตัวที่ใช้ในการช่วยทำให้เกิดน้ำนมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเบลนด์ได้นะคะแล้วก็เป็นภาชนะสำหรับผสมนะคะเป็นบิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็เป็นภาชนะสำหรับเก็บการก็จะใช้เป็นขวดนะคะมีฝาปิดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะการก็จะใช้เป็นน้ำมันธรรมชาติค่ะวันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะการจะใช้เป็นหลักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีราคาไม่สูงมากนะคะถ้าเทียบกับน้ำมันชนิดอื่นที่เป็นน้ำมันธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความสามารถในการที่ช่วยบำรุงผิวนะคะวันนี้การจะทำทั้งหมด100 ml นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะถ้าน้ำมันที่มาจากธรรมชาติส่วนใหญ่มันจะมีกลิ่นนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีวิตามินอีแล้วก็การกลายเป็นน้ำนมเนี่ยก็จะสามารถทำได้ยากกว่าน้ำมันที่มาจากการสังเคราะห์อย่างเช่นมินเนอรัลออยล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มตระกูลนี้สามารถที่จะกลายเป็นน้ำนมได้ดีกว่าแต่ว่าประโยชน์ในการบำรุงผิวยังไงน้ำมันธรรมชาติก็ดีกว่าแน่นอนนะคะขอเติมน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะเล็กน้อยจากนั้นนะคะก็แค่คนให้เข้ากันค่ะลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นเบสของน้ำมันนวดที่เราใช้เวลาที่เราไปสปานะคะเวลาที่เราเห็นเขานวดตัวเขาก็ใช้น้ำมันแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเบสที่มาจากธรรมชาติเนื่องจากว่าน้ำมันที่มีความหนักเนี่ยเวลาเรานวดไปบนตัวใช่ไหมคะมันจะมีความสามารถในการที่จะลดแรงเสียดทานระหว่างมือของผู้ที่นวดนะคะกับตัวของผู้ที่ถูกนวดก็จะทำให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยความเบามันจะมีมากทำให้แรงเสียดทานระหว่างการนวดเนี่ยมันจะมีมากอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวได้อันนี้ก็เป็นเบสน้ำมันนวดปกติถ้าใครไม่ได้อยากทำให้เป็นมิลบาร์ก็สามารถนำสูตรในลักษณะนี้เอาไปทำเป็นน้ำมันนวดตัวได้นะคะแต่ถ้าใครอยากทำให้มันเป็นน้ำนมสำหรับอาบน้ำด้วยนวดตัวด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยในการทำให้เกิดเป็นน้ำนมนะคะการเป็นน้ำนมเนี่ยจริงๆเป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะของการทำโลชั่นนะคะแต่ว่ายังไม่ครบองค์ประกอบเท่านั้นเองเมื่อเติมน้ำผสมกับน้ำมันแล้วก็มีตัวประสานน้ำกับน้ำมันมันก็ทำให้กลายเป็นน้ำนมนะคะอันนี้ใส่ประมาณ10 ml นะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะการก็จะเติมกลิ่นอโรมาต่างๆนะคะที่ชอบเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นกระดังงาค่ะน้ำมันกระดังงานะคะมีกลิ่นดอกไม้นะคะแล้วก็หอมมีคุณสมบัติในการที่ช่วยลดความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นกลิ่นดอกไม้ที่เป็นของไทยด้วยนะคะผสมกับมะกรูดละกันค่ะอันนี้เป็นท็อปโน้ตนะคะจะให้ความรู้สึกสดชื่นน้ำมันที่มาจากธรรมชาติส่วนใหญ่นะคะก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหนักแล้วก็จะดูดกลิ่นเพราะฉะนั้นก็อาจจะใส่กลิ่นที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากรอกลงขวดกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมัสซาดแอนด์บาร์นะคะหรือว่าน้ำมันนวดตัวนะคะที่กลายเป็นน้ำนมได้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานมัสซาดแอนด์มิลบาร์นะคะอย่างแรกนะคะจะใช้ตอนเป็นน้ำมันนวดปกติก็ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากนวดตัวอยากมีน้ำมันทาตัวแต่ว่าไม่ได้อยากให้ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะเอาไว้นะคะหรือเหมาะสำหรับใครที่มีสปานะคะหรือว่าอยากทำเป็นโฮมสปาอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะวิธีการก็คือเหมือนเป็นน้ำมันนวดปกติก็เทใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ใช้สำหรับนวดตัวเป็นน้ำมันนวดจะเห็นว่าพวกน้ำมันนวดอะค่ะมันจะมีเขาเรียกเพลย์ไทม์ก็คือเวลาที่นวดบนผิวนานกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆอันนี้คุณสมบัติหลักของน้ำมันนวดก็นวดไปนะคะจะทำให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น
เวลาโดนน้ำที่ตัวค่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำนมแบบนี้แล้วก็ลักษณะมันก็จะกลายเหมือนเป็นโลชั่นที่เราทาเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็จะไม่เหนียวเนินอะเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความมันแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะแบบใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังจากที่นวดเสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีความเหนียวเนินอะเท่านั้นเองนะคะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการที่เราไปใช้ในสปาหรืออ่างอาบน้ำหรือว่าเวลาไปเที่ยวนะคะใครที่มีสปาแล้วอยากจะมีสูตรอันนี้เอาไว้ใช้ได้นะคะก็คือเราก็จะใช้ตัวมาสซาจแอนด์นิวบาร์นะคะเทลงไปในอ่างน้ำนะคะมันก็จะกลายเป็นน้ำนมแบบนี้ค่ะแล้วเราใช้แล้วก็ลงไปอาบแบบนี้เลยแล้วก็นอนแช่ไปเลยนะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาปุ๊บก็คือซับให้แห้งแล้วก็สามารถที่จะบำรุงผิวได้ชุ่มชื่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นน้ำมันบำรุงผิวนะคะเป็นมาสซาจแอนด์นิวบาร์ที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เป็นอาชีพก็ได้นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่สำคัญทำได้ด้วยตัวเองค่ะ